คุณกรองแก้วคุณสุพนันท์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับด้านหลังจะเป็นแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยจะไหลผ่านพื้นที่อำเภอบางบานและจุดนี้คือจุดที่มีการตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบสูบน้ำไฟฟ้าของกรมชลประทานนะครับจะสูบน้ำเข้ามาตามคลองแบบนี้นะฮะและเข้าไปที่บริเวณโรงสูบน้ำที่4ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกบเจาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นนะครับน้ำที่สูบผ่านสถานีสูบน้ำแห่งนี้ก็จะทยอยเข้าไปที่คลองส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางบานได้ใช้ทำการเกษตรและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม12พื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ภาคกลางได้ใช้ทำการเกษตรครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับที่สถานีสูบน้ำที่4ในพื้นที่ตำบลกบเจาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสถานีสูบน้ำที่นี่จะมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้งหมด2เครื่องนะครับรวมสูบน้ำได้ประมาณ 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเครื่องนะครับแล้วก็รวมทั้ง2เครื่องนะครับก็จะสูบได้ประมาณ 6,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับการสูบน้ำที่นี่จะแบ่งรอบในการสูบนะครับโดยจะสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยทยอยเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมด12ชั่วโมงสำหรับเครื่องสูบน้ำที่นี่นะครับปัญหาก็คือจะต้องดูว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อยนั้นลดหรือว่าเพิ่มมากขึ้นตามระดับการเพิ่มขึ้นของแม่น้ำมากน้อยเพียงใดแต่ว่าตอนนี้นะครับน้ำที่ทยอยสูบเข้าไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่3ตำบลอำเภอบางบานนะครับก็คือตำบลกบเจาตำบลบ้านคลังและตำบลน้ำเต้ารวมทั้งหมด9หมู่บ้านตอนนี้มีพื้นที่การเกษตรที่จะต้องใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้เกือบ 6,000 ไร่เจ้าหน้าที่บอกกับเรานะครับว่ามีการส่งน้ำให้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มนำน้ำเข้าไปเตรียมสำหรับการเพาะปลูกการสูบน้ำในวันนี้นะครับเป็นการส่งน้ำวันแรกอย่างเป็นถาวรหลังจากที่กรมชลประทานหยุดการส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าเกรงว่าน้ำที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงในลุ่มน้ำแม่น้ำที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหากมีการส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรอาจจะทำให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและวันนี้นะครับเกษตรกรที่นี่หลายคนก็เริ่มนำน้ำเข้าไปใช้กันบ้างแล้วสำหรับการสูบน้ำส่งเข้าไปในพื้นที่ลุ่มนะครับเราจะให้ดูภาพนะครับตอนนี้มีทั้งหมด12ทุ่งจะประกอบไปด้วยทุ่งบางระกำทุ่งเชียงรากทุ่งท่าวุ้งทุ่งฝั่งซ้ายคลองชายนาฏป่าสักทุ่งบางกลุ่มทุ่งบางกุ้งทุ่งบางบานบ้านแพนทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่เจ้าเจ็ดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโครงการและส่งน้ำบำรุงรักษาพระยาบัลลือคาบเกี่ยว3จังหวัดก็คือพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสุพรรณบุรีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงนนทบุรีรวมพื้นที่ประมาณ 1,150,000 ไร่พื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่กรมชลประทานจะกำหนดให้มีการเพาะปลูกก่อนพื้นที่อื่นและต้องเก็บเกี่ยวให้หมดภายในวันที่15กันยายนเพราะจะได้ใช้พื้นที่ทั้ง12ทุ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหากถึงช่วงฤดูน้ำหลากนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานนะครับบอกว่าเกษตรกรหลายคนที่นี่มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมาแล้ว3ปีนะครับการทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการปรับพื้นที่หรือห่วงเวลาเพาะปลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยเวลาแต่ว่าหลังจากมีการทดลองและก็นำร่องในพื้นที่ภาคกลางเป็นจังหวัดแรกเกษตรกรที่นี่เข้าใจนะครับว่าเหตุที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาเพาะปลูกเพราะอะไรอย่างน้อยก็จะได้ลดความเสียหายในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเพราะยังหากว่าใช้การปลูกในห่วงเวลาเดิมนะครับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่น้ำหลากในพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็เมื่อมีการระบายน้ำเข้าทุ่งเข้าไปจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไปฟังเสียงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำชลประทานบางบานครับกรมชลประทานได้กำหนดเงื่อนไขของเวลาในการที่1พฤษภาที่จะเป็นการให้สตาร์ทในเรื่องของการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นหลักนะเพื่อที่จะให้ลุ่มต่ำเป็นหลักเนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้จะสามารถที่จะปลูกข้าวได้และสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ภายในกลางเดือนกันยานะฮะโดยที่พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่เป็นเครื่องมือด้วยโดยเฉพาะโครงการบางบานเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงที่เป็นแก้มลิงในนโยบายใน112ทุ่งนะครับเรามีประมาณ 30,000 กว่าไร่เศษเนี่ยเราก็ดำเนินการที่ปลูกในเงื่อนไขของเวลาเหล่านี้นะครับก็จะสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ใน15กันยาคุณสุพนันท์คุณกรองแก้วครับที่นี่ถือว่าเป็น1พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเวลาการเพาะปลูกกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอแผนกันมาอย่างน้อย 3-4 ปีกว่าจะเป็นรูปธรรมนะครับและหลังมีการทดลองแล้วก็เริ่มดำเนินการมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรนั้นลดความเสียหายจากในช่วงน้ำท่วมนะครับเพราะว่ามีการเก็บเกี่ยวก่อนในขณะเดียวกันช่วงน้ำท่วมพวกเขาก็ยังมีอาชีพเสริมจากการจับปลาขายเพราะว่ามีการระบายน้ำที่หลากลงมาในพื้นที่ภาคกลางเข้าไปในพื้นที่การเกษตรครับคุณสุพนันท์คุณกรองแก้วครับ